ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็จะเสนอภาษาเลยวันละประโยคนะคะค่ะสำหรับภาษาเลยก็เป็นภาษาที่มีสำเนียงที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานถ้าเป็นจังหวัดอุดรขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานของเฮาก็จะมีสำเนียงภาษาที่คล้ายคลึงกันแต่มีเพียงจังหวัดเดียวในภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยที่มีสำเนียงภาษาที่บอกคือไพ่ในภาคอีสานนะคะค่ะมื้อนี้ก็ขอเสนอประโยคว่ากินข้าวเช้าหรือยังกินข้าวเช้าหรือยังกินข้าวเช้าหรือยังถ้าแปลเป็นภาษาภาคกลางก็จะแปลว่ารับประทานอาหารเช้าหรือยังหรือถ้าจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า Have you had your breakfast yet